ต้อนรับเข้าสู่ Oh Choice Channel กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นน้องๆวง Treasure ก็วนกันอยู่ที่ทีมแมปนี่แหละจริงยังไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าลิสต์ยาวมากนะคะทุกคนหลายๆตอนที่ทุกคนขอกันก็คือรอแป๊บนะต่อคิวอยู่ตอนนี้ใช่แต่เนี้ยเป็นสิ่งที่น้องๆก็ขอกันมาเยอะมากอยากให้เราดูกันมากเลยเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันส่ง EP แต่เราก็ทำทีละ EP ไปนะอันนี้ก็เป็น EP ที่55ตื่นเต้นอยากดูมากๆจริงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะบ้านขุมทรัพย์บ้านทรัพย์จ้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทำไมคะใช่เราเคยทำแล้วนะคะบ้านนี้ใช่แล้วบ้านนี้ก็ได้อนุญาตแล้วเหมือนกันเกิฟใช่ทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็น EP ที่น้องเนี่ยจะเตรียมตัวทำคาเฟ่เพื่อต้อนรับทูมีนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะคงน่ารักมากเลยอ่ะใช่แต่ก่อนจะไปดูนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆให้ช่องเราด้วยนะคะเนี่ยฝากด้วยค่ะใช่ๆแล้วก็ใครใช่พี่อ้อมพูดเลยเรามี membership แล้วมีน้องๆหลายคนช่วยซับด้วยขอบคุณมากค่ะได้ดูก่อนแน่นอนใครด้วยบอกเลยแล้วไม่ต้องอย่าแอบให้วุ่นวายเสียจิตเสียใจไปตามไปดูคลิปใครเป็นเมมเบอร์ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ตัวเองนะคะตามไปดูคลิปในเพลย์ลิสต์ของเมมเบอร์เนาะจะให้คู่สิทธิ์กับเมมเบอร์จ้ะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะใครเป็นเมมเบอร์ก็ตามกิฟต์สุดท้ายจริงกระดุกกระดิกเยอะต้องนะพูดคำว่าน่ารักแบบ28ล้านครั้งจริงทุกคนงงมากหมดแรงทุกคนน่ารักจนปวดหัวเลยอ่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน่ารักไปเยอะมากจริงก็มาน้อยโอ้ยทุกคนมันจะมาจ้างดีใจอ่ะเห็นแบบเขาตั้งใจมากเลยเนาะกับการทำอะไรเงี้ยครั้งนี้แล้วก็แบบมีการสุ่มผู้โชคดีที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็โทรกันเองอ่ะโอ้ทุกคนมันคงจะแบบกีดเป็นเราแบบมีใครคนโทรมาแบบคนที่เราชอบอย่างเงี้ยมึงอยู่ไม่ได้เป็นลมก่อนเราเนี่ยทุกคนชอบอ่ะให้เขาได้มีพื้นที่เจอกันบ้างเนาะจริงคือแบบช่วงโควิดมันคงเป็นอะไรที่อย่างที่น้องคนนั้นพูดจริงๆนะมันแบบช่วงยากลำบากใช่มันยากลำบากจริงๆนะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะเจอกับอะไรแต่บางทีมันแบบเนาะอะไรแบบนี้มันเหนือการควบคุมมากๆเลยอ่ะแล้วในฐานะศิลปินเราว่าเขาเองก็อยากที่จะเจอทุกคนอ่ะการที่เขาลองแล้วมันมีคนแบบตอบรับกลับมาแบบยังไงมันก็ดีกว่าการที่แบบไม่เจอทุกคนอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งได้มาทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยกันเราว่าทางตัวศิลปินเองแล้วก็แฟนคลับเขาปรารถนาจะเจอกันทั้งสองฝ่ายแหละเป็นการเติมเต็มอ่ะเออใช่มันเป็นการได้เป็นพลังจริงมากๆเนาะทุกคนน่ารักแบบน่ารักค่ะน่ารักมากเลยจริงแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกับวงเกาหลีทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ด้วยเราเองอาจจะแบบว่าเลยจุดนั้นมาแล้วใช่ไม่ได้เห็นกับการไปอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้เห็นนานจริงด้วยสถานการณ์อะไรด้วยเนาะมันก็เลยยากดีใจนะน้องมีคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งมันก็สักระยะนึงแล้วแหละใช่แล้วมันน่ารักดีอ่ะเขาเต็มที่นะกับการแบบคิดชื่อเมนูก็คือน่ารักแบบน่ารักใจเหลวปีน้องจริงจังกันมากน่ารักมากเราจองโอก็คือเก่งมากสามารถคิดชื่อที่คิดเองเซนวาไรตี้เขาแรงนะคะคนจริงดึงตาดิฉันตลกมากแล้วก็คือแบบมีแล้วมีต้องแบบไปทำขนมไปชงกาแฟก็คือจริงจังนะต้องแบบเรียนรู้แบบทำจริงอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมทุกอย่างใช่มีส่วนร่วมในการสั่งอะไรแฟนคลับสั่งอะไรก็ต้องทำให้ได้มีส่วนร่วมในการทำนู่นทำนี่อย่างแบบตกแต่งคาเฟ่อะไรเงี้ยก็คิดก็ทำอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักแบบน่ารักมากมากอะไรเงี้ยก็แบบดีใจแทนแฟนคลับแบบเนี่ยทุกคนมีหน้าตาเห็นตายแล้วจริงอยากเห็นกันนะว่าเจอกันได้เจอกันแบบซึ่งหน้าบางคนจะพาลูกมาด้วยอุ้ยอยากเห็นแล้วพาน้องมาเขาจากการที่ดูที่น้องไปเล่นกับเด็กเนี่ยว่าน้องทุกกับเด็กแล้วมันทุกคนมันเป็นนุ้ยนะมันมูจำน้องน่ารักมากและเด็กๆทุกคนก็คือตลกอ่ะแบบโทรไปแกล้งก็โทรขอแกล้งแฟนคลับนิดนึงอะไรเงี้ยตลกอ่ะแต่ทุกคนดูจำทุกแฟนคลับทุกคนจำเสียงได้หมดเลยใช่นี่ก็คิดว่าถ้าเราจำได้เนาะถ้าไม่แกล้งมากจนเกินไปจนรู้สึกตกใจว่าแบบเอ๊ะนี่มันใครวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักแล้วแบบจองอูตลกอ่ะชอบแบบตอนที่แบบสายตัวเองสายแรกก็คือไม่กล้าคุยในทางนั้นแต่พอเป็นสายคนอื่นช่วยปั่นเก่งปั่นเก่งอย่างนี้แหละเอ็นดูทุกคนเรามักจะเก่งกันเรื่องคนอื่นจริงเก่งเรื่องเกินเก่งเรื่องคนอื่นถูกว่าพาดูน่ารักคุณซอยอีน่ารักมากเลยอ่ะมึงแจ้มน้องน่าเหมือนเขาเหมือนแมวปูเซียเลยน่ารักมากเนอะ
เขาดูนิ่งๆแต่เวลาเขาได้ทำอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยคือมันเขาน่ารักมากอ่ะเขาน่ารักแล้วก็ดึงตาดิฉันมาแต่ที่แน่คือฝ่ายตัดต่ออ่ะกูอยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนุ่มมาแล้วจริงมันเป็นยังไงอ่ะตั้งแต่แรกเลยอ่ะดีใจทุกครั้งก็แบบเออกูชิปเลยเดียวกับวายจริงเพราะว่าแบบโมเมนต์กูจุกอกเขาไม่ได้หน้าติดกันเลยทุกคนตัดกันตัดต่อมาต่อกันตลอดงงคือเห็นแล้วแบบคือแบบใช่ไหมคิดอะไรเหมือนกันใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นกูว่าจะไม่แต่นิดนึงเอ้ยมันหยุดไม่อยู่เพราะว่าเรือคุณเดินก็แรงนะตัดสลับให้ตลอดฮาดำฮาตรงอูด้วยใช่ค่ะตัดสลับไปแบบว้าวตัดสลับแบบเต้ยเลยฉันเห็นแบบจุกมากมากจริงฉุบฉับฉุบฉับซึ่งนิโยก็น่ารักทุกคนแก้มหน้าดึงมากเลยอ่ะเราจะบอกจีบีเมื่อเราเป็นคนหน้าเกลี้ยงมากเลยเนาะแบบขนาดซูมอ่ะไกลมากแล้วคือแบบไม่เห็นลูกของคนเลยอ่ะหน้าเหมือนเต่งตึงเหมือนเด็กตอนเบบี้เฟสเด็กพาลูกถ้าจิ้วคือดึงจริงคือดึงย้ำดึงคือบอกเลยว่าดึงดึงมือจีบแล้วคือเขินแบบรู้สึกโอ๊ยน่ารักเลยจริงถ้าฉันเหนื่อยมากฉันรู้สึกว่าสกีสกีแล้วก็ว่าแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วคือเด็กมันเยอะฉันก็ลานเด็กมันเยอะจริงนี่ฉันนั่งคิดไปถึงคนที่แบบเป็นทีมงานกับการรวมตัวทั้งหมดแล้วก็ความวุ่นวายตรงนี้และการตัดต่อที่ต้องเลือกฟุตยังไงก็คือมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดถ้าเราตัดก็คือ3ชั่วโมงจริงไม่ตัดออกปล่อยไฟรอออนเลยจริงมีแต่ความน่ารักต้องตัดหรอกค่ะไม่ใส่เอฟเฟคแล้วค่ะแม่ดูเปล่าๆไปนะคะเปล่าๆไปเลยค่ะคือน้องก็คือมีความสนุกตลกกันเองอยู่แล้วว่าไม่ค่อยบอกว่าเนอะแบบพูดอะไรก็ขำอ่ะแบบเด็กๆมันตลกอ่ะทุกคนมันเอนเนอร์จี้บวกแบบมากเลยอ่ะนี่ว่านั่งคิดว่าเราดูล่าสุดที่แฟนคลับเจอกับศิลปินน่าจะเป็นคอนเทนต์ของวงจีนน้องๆไรใช่ใช่ใช่ที่แบบได้เอาแฟนคลับมานั่งในคอนเล็กๆได้เจอกันเออเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันแบบต่อให้มันจะเป็นแค่แฟนคลับกลุ่มเดียวมันน็อตออลแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีพลังเยอะแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะส่งไปถึงน้องจริงๆอ่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะแบบศิลปินทุกคนต้องการแฟนคลับนะเหมือนที่แฟนคลับต้องการศิลปินแหละมันต้องเยียวยากันไปเนาะเยียวยากันไปมันต้องบาลานซ์ไปพร้อมๆกันนะคือถ้าศิลปินไม่มีแฟนคลับแล้วยังไงต่อเก่งให้ตายยังไงไม่มีแรงสนับสนุนก็จบนะเออแล้วแฟนคลับถ้าวันนึงศิลปินอยู่หายไปอ่ะอยู่ก็ใจแตกใจสลายใจแบบคิดออกไหมเพราะฉะนั้นคือมันต้องไปด้วยกันและดีแบบน้องๆยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะดีใจนะที่ดีใจแทนแฟนคลับทุกคนที่อยู่กับเขาตั้งแต่เดย์วันจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเพเชอร์คงมีเส้นทางที่ดีมากใช่ใช่ในตอนนี้แบบเรารู้สึกว่ามันมีหลายๆวงที่บางทีเราไม่ได้อยู่กับเขามาตั้งแต่เดย์วันแล้วมานั่งย้อนคิดอ่ะเราจะนับถือใจคนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เดย์วันจริงๆนะมันเหมือนแบบในวันที่น้องอาจจะยังแบบค่อยๆโตอ่ะแต่คนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ในวันที่น้องไม่มีอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้น้องแบบมีแรงมากมากขึ้นแบบเรื่อยๆทวีอ่ะเหมือนแบบเราเห็นคุณค่าของกันและกันอ่ะเรารู้สึกเนาะเหมือนกับตั้งแต่แบบเออเขาอาจจะมีแค่แฟนคลับกลุ่มเล็กๆจนมันเห็นเขาได้มีแฟนคลับที่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ทำอะไรบางอย่างได้จัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันคงภาคภูมิใจมากๆถ้าเราเป็นคนนั้นคือขนาดเราแบบเพิ่งมาโดนน้องตกได้ไม่นานอ่ะมาย้อนดูอะไรเก่าๆแล้วรู้สึกโคตรดีใจกับน้องเลยอ่ะแบบเออดีใจที่เขาแบบมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตแล้วแบบน้องที่เรารู้จักคือตามน้องมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยทุกคนคือเวลาแบบมีคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาจะดีใจแบบดีใจมากๆแล้วก็คือแบบน้องแบบปรับปื้มมากๆเรารู้สึกว่าเออเราดีใจแทนเขาที่แบบเออเขามีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็มีคนที่พร้อมจะสนับสนุนเขาตลอดเวลาเนอะเออจากนี้เราก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้น้องด้วยบอกเลยว่าไม่ออกอะไรอยู่ตรงนี้ใช่โอ้โหโดนตกหนักมากเลยใช่เพราะน้าพูดถึงแฟนคลับนี่ก็คือคลิปรีเลทถึงพี่ฮู้พี่ฮู้อยู่ไหนก็ไม่รู้พี่ฮู้โทษด้วยนะคะตุ๊กตาน้องนอนอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนั้นคือแบบเนี่ยเราสัมผัสได้จริงๆคือในตอนนั้นที่เราทำเพเชอร์คลิปแรกๆเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะได้รับการตอบสนับสนุนหรือได้รับการตอบรับไปในเวไหนเพราะว่าปกติคือช่องเราเองอ่ะก็ทำคอนเทนต์เกาหลีเป็นหลักแล้วเนาะใช่ช่วงแรกๆเราทำแบบ MV ใช่แล้วก็ทำแบบเพราะว่าคนรอบตัวเราอย่างที่พี่เตยบอกคือคนรอบตัวเป็นทูเมยงมากแล้วด้วยความที่แบบเป็นเด็ก YG ด้วยมั้งมันก็ต้องเติบโตมาสักระยะคือรู้แหละว่าYG เดย์วงใหม่นะเป็นน้องๆวงนี้เฮ้ยไม่เคยเห็น YG มีสมาชิกวงสมาชิกเยอะขนาดนี้เลยว่ะเราเองก็เคยไปเห็นนะตอนที่เปิดตัวแรกๆอย่างเงี้ยแต่แบบอาจจะไม่ได้ตามตอนแรกก็ไม่ได้ตามแต่พอแบบเฮ้ยอย่างพี่เตยเลยพอเหมือนดูมาเรื่อยๆอ่ะเราก็รู้สึกว่า
เราเวนอินกับเขาจริงๆนะคือตอนแรกเริ่มจากจำใครไม่ได้ไม่ได้เลยทุกคนเราจำได้ว่าเราฮารุโตะหนึ่งเราเลือกเมย์เป็นพี่ฮยอนซอกเนี่ยจากรูปที่เรารู้สึกว่าเราชอบไทประมาณนี้ใช่โดยที่เรายังไม่เคยเห็นเขาเคลื่อนไหวแบบตอนนั้นคือช่วงที่เรากำลังจะทำชาเลนจ์กันทุกคนก็แบบปารูปไปแบบถามเพื่อนอะไรเงี้ยแกล้งพี่อ้อมก็คือปักเราปักเลยแล้วเราปักใจเตืองมากเพราะตอนนั้นคือรู้สึกว่าเนี่ยผ่านการเป็นติ่งวงที่คนเยอะๆมาเยอะนะหมายถึงว่าใครอื่นอะไรเงี้ยพี่อ้อมจะชอบวงที่คนเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะแบบมันจะเหมือนแบบมันมีโอกาสที่จะเจอคนที่เราชอบจริงๆเยอะมากขึ้นคิดออกไหมเพราะว่าก็ทุกวงแหละเวลาเขาทำวงอะไรแบบนี้เขาก็หวังแค่จะมีหนึ่งในสมาชิกที่เป็นไทยของเราเพราะฉะนั้นแบบเราอ่ะจะรู้สึกว่าเราแปลกใจทุกครั้งเวลาพี่เตยแบบโยนรูปรวมมาเราก็จะแบบเราชอบคนนี้พอโยนรูปรวมอีกทีนึงเราก็จะแบบเราชอบคนเดิมหรออะไรเงี้ยเราก็ตกใจเพราะว่าเราอ่ะยังจำชื่อใครไม่ได้ยังตอนนั้นแค่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบได้รู้จักเขาไปเรื่อยคืออย่างปกติเวลาตอนนั้นที่เราทำ MV อ่ะเรายังจำไม่ได้ใช่ปะชอบแต่ละคนมันก็จะแบบมาแบบปุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฮะอะไรนะไม่ทันแบบหนึ่งคือแยกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบรู้สึกว่าเราปักคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาดูแบบวาไรตี้เพิ่มขึ้นได้มาดูเว็บดราม่าหรืออะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าแบบฉันโดนมากตอนนั้นอาการหนักสุดอะไรสุดทุกคนคือตอนนี้ในกลุ่มเราอ่ะปาโมเมนต์กันแบบจุกเขาน่ารักมากจริงๆนะเขาน่ารักอ่ะเขาทำอะไรก็ดูน่ารักกันไปหมดเลยอ่ะทุกวันนี้ทุกคนคือขายเรือของตัวเองกันอย่างรู้แบบมึงถ้ามึงว่ามึงก็ไปชิมใช่แล้วก็แข่งกันทุกคนแล้วก็ขิงกันล่าสุดก็คือพี่เตยซื้อหุ้นซอกแล้วนะคะเพราะขายทุกวันฉันก็คือภูมิใจในฐานะแบบมังมีฉันก็ภูมิใจแบบอุ้ยฉันขายผ่านแล้วหนึ่งจริงก็แบบจุ้มเดียวแล้วใส่หมวกบาเลสีชมพูเตยอยู่ยังไงก่อนใครจะไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่ดาวน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักคือเอาจริงก็คือทุกคนแหละที่เขาอยู่ด้วยกันอ่ะคือแบบน่ารักเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดำแบบที่โดนน่ารักน่ารักจริงเขาแบบนอกจากเสียงดีก็คือมีความวาไรตี้สูงอยู่ทุกคนเลยเนอะแบบเวโยจำได้ตั้งแต่เวโยเป็นคลิปแรกที่ทำของเธอชมใช่ใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะคะน้องปั่นจักรยานตอนนั้นคือกรี๊ดมากตอนที่น้องล้มแล้วน้องล้มอ๋อน้องล้มจริงด้วยตอนแรกไม่รู้ปั่นจักรยานแล้วทุกคนก็มาบอกว่าเขาล้มจริงค่ะน้องล้มจริงน้องลงทุนมากเวโยอะไรอย่างเสียงดีมากจริงๆใช่จริงเยดำที่เราตัดสินใจทำคลิปนะเพราะเรารีเลทกับน้องที่เราเคยดูน้องตั้งแต่เด็กใช่เราตบโตกันมาอย่างดีเลยนะลูกทุกคนเลยลูกจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอ้ยน่ารักจังขอให้น้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆมีผลงานเยอะๆจับมือกันไปนานๆแล้วก็ขอให้ทางค่ายมีผลงานใหม่ๆมาให้เราดูกันเยอะๆใช่รอติดตามเราก็รอความสนุนจริงๆแบบแดรียเห็นแล้วนะทุกคนรออยู่แล้วก็ชอบโปสเตอร์มากวันที่อัดนะทุกคนไม่รู้ว่ายังไม่ได้บอกวันหรืออะไรยังไงจะเป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าเราเห็นแล้วก็ทำแน่ๆนะคะแบบรอเล็งมาสักระยะนึงนี่กั้นขนาดแบบแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยอยากดูมากแต่คือรอก่อนรอมาพร้อมกันนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีรวบเนาะทุกคนฝากด้วยนะคะเย้ขอว่าเป็นบันทึกด้วยเนาะใช่ๆขอขอบคุณมากค่ะคุณซับคุณคุณซับบ้านซับจ้าขอบคุณค่ะมารอติดตาม56ด้วยสัปดาห์หน้าหนาด6คนมาแน่ๆนะจะมากี่คนก็รอลุ้นนะจริงเหมือนกันยังไม่ได้ถ่ายถ่ายกันทีละสัปดาห์เหมือนกันจริงเพราะว่าเราก็ต้องกั้นรอดูต่อเหมือนกันใช่มารอดูกันว่าน้องๆเจอแฟนคลับเรามันจะยังไงคงน่ารักมากๆนอนทุกคนเดินเข้าคาเฟ่ก็คือหล่อแล้วนะจริงฝากมาให้กำลังใจมาเซาแล้วก็ตามไปดูคลิปเต็มๆลิขสิทธิ์ที่ช่องของไปช่วยนะฝากด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับบ๊ายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย